วิจารณ์สนั่นประตูสวรรค์น่านซ้ำประตูสวรรค์เลมปูยางที่ท่องเที่ยวชื่อดังบาหลีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมามีดราม่าที่ถูกวิจารณ์สนั่นหลังเพจอันซีนทัวร์ไทยแลนด์ได้โพสต์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังถูกกล่าวถึงประตูสวรรค์จังหวัดน่านซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูสวรรค์เลมปูยางที่ท่องเที่ยวชื่อดังในบาหลีประเทศอินโดนีเซียหลายคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากับประตูสวรรค์เลมปูยางบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่คนมักจะไปต่อคิวถ่ายรูปกันอย่างคับคั่งและล่าสุดคาเฟ่แห่งหนึ่งในจังหวัดน่านก็ได้หยิบแลนด์มาร์คนี้มาสร้างที่น่านแต่กลับถูกวิจารณ์มหาศาลถึงการก๊อปปี้ประตูสวรรค์นี้มาแบบดื้อเมื่อตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคาเฟ่บาหลีน่านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและมีค่าบริการถ่ายรูปในจุดนี้50บาทหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเพราะเหมือนเป็นการลอกเลียนแบบและนำจุดเด่นของที่อื่นมาใช้ทั้งยังบอกอีกว่าน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากกว่านี้น่าจะเอาส่วนนั้นมาเป็นจุดขายของจังหวัดในขณะเดียวกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็กลับมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรเพราะมีการสร้างออกมาได้สวยและยิ่งทำให้คนอยากไปเที่ยวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดเพจ Facebook บาหลีน่านได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าขอบคุณทุกคำติชมนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้การท่องเที่ยวเมืองน่านชะลอตัวคนทำธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มลำบากอยู่ยากขึ้นประจวบเหมาะกับการที่เราได้คุยกับผู้ประกอบการบ้านกิ่วม่วงหลายๆคนหาแนวคิดหาวิธีทำให้บ้านกิ่วม่วงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่คอนเซปต์ของเราคือเราจะไม่ทำซ้ำกับของที่มีอยู่แล้วเราเลยคิดทำประตูบาหลีขึ้นมาเพราะเราคิดว่าคนไทยอยากไปบาหลีเพื่อไปถ่ายรูปกับสิ่งนี้แต่ด้วยระยะทางเวลาและการรอคิวทำให้หลายๆคนคงไม่สะดวกทางเราเลยสร้างบาหลีจำลองขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้ในแนวคิดที่ว่าถ้าใครอยากได้ภาพสวยๆเหมือนบาหลีให้มาที่นั่นส่วนผลการตอบรับมันดีเกินคาดภาพที่ออกไปลูกค้าประทับใจมีการแชร์ต่อๆจนเป็นไวรัลลูกค้าหลายคนมาเที่ยวน่านเพื่อสิ่งนี้ทางร้านเก็บค่าบริการ50บาทโพสต์ได้4ท่าโดยมีน้องๆในพื้นที่บริการถ่ายรูปให้รัวๆไม่จำกัดภาพเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ภาพสวยๆกลับบ้านยกตัวอย่างเคสลูกค้าวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณลูกค้าเคยไปบาหลีมาแล้วแต่คุณแม่ไปไม่ได้แต่คุณแม่อยากไปถ่ายรูปที่ประตูสวรรค์บาหลีพอดีเห็นรูปบาหลีในเมืองน่านก็เลยชวนคุณแม่มาเที่ยวเมืองน่านแทนขอแก้ข่าวหน่อยนะคะทางเราไม่ได้ทำคาเฟ่แต่มีคาเฟ่ติดกับเราคือกิ่วเบสแคมป์ปกติน้องเขาขายวันละ 30-40 แก้วตอนนี้ 3-400 แก้วในส่วนเรื่องก๊อปปี้ทำจำลองอันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายวินยูชนทั่วไปก็เห็นกันอยู่วัดญี่ปุ่นประตูแดงญี่ปุ่นหอไอเฟลหอเอปิซ่าเกื่อนเมืองไม่เป็นประเด็นมาเป็นประเด็นของทางร้านขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่ารักกันจริง